ะไปสอบถามความคิดเห็นของครูนักเรียนกันค่ะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรที่มาเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้ในช่วงนอกห้องโรงเรียนค่ะก็นิทรรศการแห่งนี้นะคะทำให้หนูได้เรียนรู้กับชื่อของเตาชนิดของเตาแล้วก็ชนิดของเครื่องปั้นดินเผาค่ะตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจึงเชิญชวนให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ปกครองนะคะมาเที่ยวนิทรรศการแห่งนี้ค่ะวันนี้ก็ได้มารู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาค่ะว่าเขาทำมาอย่างไรบ้างไปยังไงบ้างแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาเที่ยวกันที่นี่ที่นี่สนุกมากค่ะขอบคุณค่ะความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาการใช้เครื่องปั้นดินเผาแล้วก็การใช้เครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบันค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่นี่นะคะมานิทรรศการของเครื่องปั้นดินเผานะคะได้รู้วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่แรกจนจบขั้นตอนเลยค่ะก็มีเรื่องของดินที่ใช้ในการทำเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็เตาเผาที่นำมาใช้ในการเผาค่ะก็อยากจะชวนเชิญเพื่อนๆทุกคนและพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านมาชมนิทรรศการที่นี่อพวช.ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ที่น้ำเพชรได้พาผู้ชมมาทำความรู้จักกับเครื่องปั้นดินเผาสัปดาห์หน้าน้ำเพชรจะมีอะไรมาฝากติดตามใน Inside SM ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใช้ขดลวดหรือว่าสายไฟนะครับพันรอบตะปูและใช้ถ่านไฟฉายเป็นตัวปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับตะปูแบบนี้ธรรมดานะครับก็จะกลายเป็นแม่เหล็กดูดชิปได้นั่นเองเมื่อกระแสไฟฟ้ามาที่แม่เหล็กนะครับแม่เหล็กก็จะเกิดการดูดผักนะครับไปที่ไดอะเฟรม